สดีครับวันนี้นะครับเรามาพักกันที่โรงแรม Infinity อ่าวนางนะครับเป็นโรงแรมเปิดใหม่ที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่นะครับเนี่ยครับรถจะจอดอยู่ด้านหน้าของโรงแรมเลยโรงแรมเนี่ยจะเป็นตึกสีขาวๆแบบนี้นะครับนี่เลยเนี่ยครับเป็นโรงแรมเพิ่งเปิดใหม่นะครับห่างจากอ่าวนางไม่ไกลครับโล2โลนิดหน่อยนะครับอันนี้จะไม่ติดทะเลนะแต่เราสามารถเดินเล่นตรง Walking Street ของทางอ่าวนางได้นะครับเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นล็อบบี้เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปที่ล็อบบี้กันซึ่งถ้าที่จอดรถตรงนี้เต็มเนี่ยนะครับที่จอดรถข้างๆตรงนี้ก็มีพร้อมนะครับคือดีนะตรงที่ว่าคือเราจอดข้างหน้าปุ๊บเนี่ยเราเดินเข้าล็อบบี้เลยจะสะดวกเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับรับโรงแรมเปิดใหม่ตรงนี้จะเป็นล็อบบี้นะครับเรามาปุ๊บเนี่ยรถเนี่ยถ้ามีท่านใดที่เป็นผู้สูงอายุหรืออะไรเงี้ยก็มาจอดตรงนี้แล้วก็ขนของขึ้นได้เลยสะดวกดีนี่จะเป็นล็อบบี้ของทาง Infinity นี่ครับนี่แบบว่าใหม่แกะกล่องเลยสำหรับโรงแรมนี้ตรงนี้จะเป็นคาเฟ่นะครับทางด้านซ้ายของล็อบบี้เนี่ยจะเป็นคาเฟ่เราสามารถนั่งชิลๆที่คาเฟ่ได้เดี๋ยวเราลองนะประตูอัตโนมัตินี่เลยครับคาเฟ่ถือว่าโอเคมากเลยอ่ะท่านผมเชื่อว่าหลายๆท่านยังไม่เคยมาแน่นอนครับเพราะโรงแรมเพิ่งเปิดนะครับก็แนะนำนะครับดูรีวิวตรงนี้ก่อนนี่เลยครับตรงนี้จะเป็นคาเฟ่ของทางโรงแรมนะครับกลิ่นกาแฟหอมมากๆนะครับตรงนี้ก็จะมีพวกเบเกอรี่ต่างๆนะครับไว้คอยให้บริการตามสไตล์ของคาเฟ่เนี่ยครับเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นอาหารเหมือนร้านอาหารนะครับของทางโรงแรมวันนี้น่าจะมีงานนะครับเห็นมีไฟนะครับสปอตไลท์น่าจะมีงานจัดเลี้ยงผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเดินกันไปดูนี่ครับผมมีเคาน์เตอร์บาร์น้ำน่าจะทานอาหารเช้ากันที่ตรงนี้นะครับสำหรับของทางโรงแรมเพราะว่าตรงนี้ครับมีที่เป็นเหมือนคล้ายๆบุฟเฟ่ต์นะครับตรงนี้น่าจะเป็นที่ทานอาหารเช้าแล้วก็ที่ทานอาหารเช้าเนี่ยก็จะมีริมสระน้ำด้วยนะครับสวยมากสวยจริงๆเมื่อเราเดินมาจากล็อบบี้นะครับทะลุออกมาตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ทานอาหารเช้ากันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็จะเป็นห้องพักเลยนี่นะครับสระว่ายน้ำนี่ครับเล็กๆ เล่นได้สบายๆนะครับเด็กๆไม่ต้องเป็นห่วงเวลาเล่นน้ำเดี๋ยวเราเดินลงไปชมสระว่ายน้ำกันว่าความลึกจะอยู่ที่เท่าไหร่ตรงนี้จะเป็นที่นั่งอาบแดดนะครับท่านใดที่ชอบอาบแดดอยากแบบผิวสีสันแทนก็ได้นี่เลยมีบอร์ดจักรซีด้วยนะตรงเนี้ยจะเป็นจากุซี่นะครับคอร์เนอร์ก็คือเป็นมุมจากุซี่เลยตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นโซนของเด็กนะครับมีสไลเดอร์เล็กๆให้เล่นเรื่องความลึกเนี่ยเขาไม่ได้บอกเอาไว้นะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นนะคือบ้านห้องพักด้านล่างอาจจะได้เปรียบก็ออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอสระว่ายน้ำเลยเนี่ยครับด้านล่างอาจจะได้เปรียบนะครับเป็นโรงแรมเพิ่งเปิดใหม่เลยนะครับอันนี้
เนี่ยครับเด็กๆสนุกกันมากตอนนี้ก็คือโควิดเริ่มซาลงนะครับเริ่มเบาบางลงคนเริ่มออกมาเที่ยวมากขึ้นมันทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันดูแล้วคลื้นๆนะครับตรงนี้เนี่ยครับมุมนี้ก็สวยนะครับจากหน้าล็อบบี้มองเข้ามาทางด้านสระว่ายน้ำเดี๋ยวเราไปดูตรงบาร์ตรงนี้กันนะครับก็จะเป็นบาร์คุณสามารถนั่งทานตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะเล่นน้ำที่สระแล้วก็สั่งเครื่องดื่มดื่มได้ตรงนี้ทำได้หมดนี่เลยครับแต่ผมชอบตรงล็อบบี้อ่ะสวยดีพอล็อบบี้แล้วเนี่ยมองออกมาเนี่ยจะเจอสระว่ายน้ำเนี่ยเป็นการพักสายตาที่ดีมากเนี่ยครับตรงเนี้ยครับเป็นบาร์อันใดที่ชอบนะครับนั่งเล่นๆจิบอะไรเย็นๆนะครับข้างสระน้ำก็ทำได้ครับตรงนี้สบายๆยิ่งช่วงเย็นๆนะครับ 4-5 โมงเย็นผมว่าน่าสนใจนะครับตรงนี้แล้วก็ช่วงเช้าๆเนี่ยผมว่าเด็กๆ เล่นน้ำกันสบายท่านใดนะครับที่มากระบี่นะครับอ่าวนางก็แนะนำนะครับโรงแรมนี้เพิ่งเปิดใหม่นะครับ Infinityโฮเทลนะครับนี่สวยดีนะครับสวยมากผมชอบห้องอาหารมากเลยอ่ะสวยมากเลยตกแต่งชอบมากๆอยากทานอาหารเช้าเร็วๆเลยอ่ะเนี่ยผมนึกว่าร้านอาหารนั่นแรกๆสวยมากเนี่ยครับเป็นหน้าร็อบบี้ตรงนี้เลยตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะครับหนักเลยตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาที่ห้องพักกันเราจะได้ดูห้องพักว่าเป็นยังไงแต่นี่คือวิวนะครับผมเชื่อว่าถ้าลูกค้าตอบรับอย่างดีๆเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะขยายออกไปอีกแต่วิวสวยมากเลยด้านหลังเนี่ยครับเดี๋ยวเราเดินไปชมห้องพักกันนะครับว่าห้องพักหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็หน้าพักใหม่นะครับสำหรับ Infinity Hotel เนี่ยนะครับจะเป็นภาพบรรยากาศด้านบนห้องพักห้องพักทางด้านนี้ก็จะมีเป็นเหมือนกับที่นั่งนะครับเป็นเหมือนกับใครโซฟาเบสนี่เลยนี่เลยภาพบรรยากาศจากมุมบนสวยมากเลยอ่ะแล้วก็บรรยากาศด้านหลังนี่นะครับเป็นภูเขาวิวโคตรสวยเลยสวยมากอ่ะสำหรับทาง Infinity นะครับอ่าวนางอันนี้ด้านหน้านะครับก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งแต่ชาน่ะอาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับอาจจะด้วยไซส์ของทางโรงแรมด้วยล่ะครับเป็นมินิมอลอย่างเงี้ยครับก็ชานตรงนี้ก็จะเล็กนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้ซีเรียสครับนั่งแล้วก็โอเคนะครับสบายๆแต่ชานทางฝั่งทางนู้นเนี่ยจะใหญ่มากนะครับก็แล้วแต่โซนนะครับแล้วแต่โซนแต่วิวตรงเนี้ยโคตรสวยเลยสวยมากตรงนี้นะครับก็จะเป็นทีวีนะนี่ตรงนี้ก็จะมีตู้เย็นนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งต่างๆตู้เย็นก็จะมีน้ำให้2ขวดแล้วก็มีชากาแฟให้นี่เลยตามสเต็ปตุ๊กตาน่ารักดีเนี่ยครับน่ารักดีแล้วก็มีตู้เซฟให้ด้านบนเป็นที่เก็บของนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ห้อย
เสื้อผ้าตรงนี้ก็จะมีเป็นกระเป๋าให้เฮ้ยเจ๋งอ่ะมีเป็นผ้าเช็ดตัวแล้วก็มีกระเป๋าให้ด้วยอ่ะนะครับให้หิ้วไปบางทีลงไปสระว่ายน้ำนะครับนี่ก็จะมีร่มเอาไว้ที่แขวนร่มตรงนี้ก็จะเป็นไฟฉายเผื่อเวลาไฟดับนี่ไฟฉายฉุกเฉินพอแปะปุ๊บก็จะดับนะครับอันนี้เผื่อเวลาไฟดับตรงนี้ก็จะเป็นคีย์การ์ดต่างๆนะครับแล้วปรับอุณหภูมิแอร์นี่ก็จะเป็นประตูแล้วก็มีที่ล็อกอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นสแตนดาร์ดห้องน้ำห้องน้ำแปลกดีนี่นี่ครับจะเป็นแยกนะครับส่วนเปียกส่วนแห้งฝักบัวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชักโครกนะครับนี่ก็จะเป็นที่ล้างมือนะครับก็จะเป็นสไตล์มินิมอลนะครับแต่แปลกตรงเนี้ย เหมือนซิงเลยนะครับคืออาจจะดีไซน์มาว่าเอาไว้วางของข้างล่างได้นะครับตรงนี้ก็จะมีพวกคัตเติ้ลบัตหมวกคุมผมนะครับตรงนี้นี่เลยตรงนี้ก็จะมีพวกเจลอาบน้ำยาสระผมนะครับตรงนี้เป็นเรื่องปกตินะครับตรงนี้ก็สำหรับโซนห้องน้ำนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าน่ารักดีนะน่ารักดีแล้วก็เดี๋ยวนี้เริ่มจะเป็นกระจกสมาร์ทนะครับตรงนี้กดปิดได้กดอีกทีก็จะเปิดไฟเนี่ยครับเริ่มจะเห็นหลายๆโรงแรมที่ใช้กระจกแบบนี้แหละเนี่ยครับนะครับท่านใดที่จะเอาไปเล่นที่บ้านก็ได้เนี่ยครับอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเจลล้างมือถ้าเราไม่ผิด นะเนี่ยครับสบู่ล้างมือก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็ถือว่าสะดวกดีใช้พื้นที่ได้ประหยัดดีก็คืออยู่ในอ่างเดียวกันไปเลยแต่ผมชอบประตูอ่ะคือทำประตูปุ๊บเนี่ยแล้วเปิดเข้ามาเลยเนี่ยครับชอบประตูมากเตียงนะครับจะเป็นเตียงเดี่ยวนี่เลยนะครับจะเป็นสไตล์แบบนี้แล้วก็หัวเตียงก็จะมีปลั๊กเอาไว้ที่ชาร์จแบตนะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบบนี้ให้นะครับหัวเตียงก็จะมีเก๊ะให้นี่เลยตรงหัวเตียงเนี่ยก็จะมีไฟหัวเตียงด้วยแบบนี้ดีนะแต่โดยส่วนใหญ่จะเห็นเป็นโคมไฟแต่เป็นไฟอย่างนี้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีสองข้างนะครับทั้งสองข้างเพราะว่าบางคนอีกคนหนึ่งอ่ะอีกฝั่งหนึ่งเขานอนอีกฝั่งหนึ่งอยากอ่านหนังสือก็สามารถเปิดเฉพาะฝั่งได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสะดวกดีอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับของห้องพักจะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวซึ่งสำหรับผมเนี่ยพักอยู่ตึกนุชนะครับห้องจะเล็กกว่าโซนนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งทางนู้นนะครับคือโรงแรมเนี้ยจะแบ่งเป็นหลายโซนมากนะครับมีหลายไทป์มากซึ่งเขาเรียกนะชนิดของห้องพักเนี่ยแนะนำก็คือติดต่อทางพนักงานนะครับจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ราคาที่ถูกต้องนะครับของผมนี่จะเป็นเตียงเดี่ยวแต่อีกโซนหนึ่งก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับคือเป็นเตียงคู่นะครับเพราะว่าผมพัก2โซนคืออยากจะรู้ว่าห้องพักแต่ละโซนเป็นยังไงนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามาในช่วงที่หยุดยาวนะครับ5วันติดห้องเต็มนะครับ 100% ก็เลยไม่ได้ลองโซนแบบนี้แล้วก็โซนทางใช้นี้นะครับถ้าคราวหน้าเนี่ยมาอีกก็อาจจะลองโซนทางไทป์นี้ดูนะครับที่มีสระว่ายน้ำนะครับตรงนี้เนี่ยครับสระว่ายน้ำพอฝนเริ่มซาเด็กๆก็มาเล่นสนุกกันนะครับชิลๆนะครับมองแล้วว่าน้ำไม่ลึกก็ผู้ปกครองก็ไม่ต้องเป็นห่วงมากนะครับหรือว่าท่านใดที่อยากจะมีพูลวิลล่าพูลนะครับไม่ใช่พูลวิลล่าพูลที่แบบว่าไว้ในห้องพักเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปรบกวนใครหรือว่าอยากจะเล่นเมื่อไหร่ก็เล่นเงี้ย ก็ได้นะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับ Infinity อ่าวนางนะครับโรงแรมเพิ่งเปิดใหม่ในหาดอ่าวนางจังหวัดกระบี่นะครับตรงนี้
ก็ถ้าท่านใดกำลังหาที่พักอยู่ในกระบี่ก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเรือที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ห้องใหม่ด้วยนะครับตรงนี้แล้วราคาไม่แพงครับที่ผมพักทางนู้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่พักอยู่ตรงนี้นะครับที่พักอยู่ตรงนี้เนี่ยราคาไม่ได้แพงมากนะครับก็เรทปกติกับห้องพักทั่วๆไปในหาดอ่าวนางนะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าท่านใดถูกใจคลิปนี้นะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับและจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปอื่นๆกันต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ